Good morning ค่ะทุกคนจีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ฮับอาชาเป็น Lazada Ambassador รุ่นที่2เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าแม่ค้าออนไลน์ใน Lazada ทำอะไรกันบ้างในวันหนึ่งนะคะไปเลยเริ่มต้นอย่างแรกนะคะจีก็จะต้องมาเช็คตารางเวลาก่อนนะคะว่าวันนี้มี to do list อะไรบ้างไปซื้อถุงผ้าโพสรูปทำรูปกิฟต์ลงรูปใน IG แล้วก็มีประกาศรางวัลกิฟต์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวจีขอตัวไปจิบกาแฟยามเช้าเพิ่มความสดชื่นให้วันนี้ก่อนนะคะพร้อมทำงานแล้วค่ะทุกคนคะเราจะมาเช็คออเดอร์กันนะคะว่าวันนี้มีออเดอร์ไหนบ้างอันนี้เป็นหน้าของ Lazada Seller Center นะคะคำสั่งซื้อของฉันที่รอดำเนินการก็มีออเดอร์เป็น COD ค่ะสินค้าตัวนี้ขายดีมากๆเลยต่อไปเรามาตอบแชทลูกค้ากันนะคะลูกค้ารีวิวว่าได้รับสินค้าแล้วไวมากๆเลยหลังจากที่จีได้ใช้ Lazada Sponsor Solution นะคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยแล้วร้านของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะช่วยมาคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปด้วยนะจะไปอ่านคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาเตรียมของของให้ลูกค้ากันค่ะพร้อมส่งค่ะอันนี้เป็นของแถมจากทางร้านฮับอาช็อปนะคะแล้วก็ Thank you ค่ะสุดพิเศษจาก Lazada Ambassadorเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาปริ้นลาเบลเพื่อส่งของให้ลูกค้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปส่งของให้ลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมารับของครับนี่ค่ะขอบคุณนะคะหลังจากส่งของเสร็จนะคะเราก็สั่งอาหารเข้ามากินค่ะก่อนทับต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวพักกลางวันก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดคลิปข้ามไปไหนนะคะสั่งข้าวกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ร้านของจีน่าซื้อนะคะนี่เลยการถ่ายรูปที่สวยค่ะน่ารักไหมคะคอลเลกชันใหม่ของฮอปเปอร์ช็อปค่ะไปตำได้ใน Lazada เลยนะขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนสำคัญเราจะมาทำอาร์ตเวิร์กให้สวยงามนะคะเพราะว่ารูปที่สวยเนี่ยเป็นเหมือนหน้าตาของร้านทำให้รูปดูมีเอกลักษณ์ร้านเราก็จะโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะนี่คือโปรแกรม Canva นะคะที่เอาไว้สำหรับทำอาร์ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยค่ะรูปของเราก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีโลโก้ของร้านด้วยค่ะหลังจากที่เราทำอาร์ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาความรู้เพิ่มเติมจาก Lazada University ค่ะนี่นะคะคลาสจับมือทำตกแต่งร้านค้าแคมเปญส่งท้ายปีของคุณเฟรนเทน Lazada ค่ะจริงๆมันจะเป็นแถบสีฟ้านะแต่พอดีตีมันเป็นสีฟ้าถ้ามันแก้ไขได้นะมันจะขึ้นให้ใสนะครับมันจะขึ้นให้ใสเห็นไหมแต่เมื่อมันแก้ไขไม่ได้ลองตัวนี้ออกก่อนปึ๊บ6 โมงเย็นแล้วถึงเวลาลงรูปบนโซเชียลแล้วค่ะหลังจากที่เราจัดการเรื่องร้านเราเสร็จนะคะเราก็มาเข้ากลุ่ม Lazada Happy Selling มาพูดคุยกับเพื่อนๆผู้ขายกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง case study นะคะที่มีคนมาถามว่าถ้าเราส่งไม่ทันตามวันที่ Lazada กำหนดจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับแล้วก็มีคนมาตอบด้วยค่ะ1ยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติ2อัตราการยกเลิกเพิ่ม3คือเอาไปคำนวณการจำกัดยอดขายเอาไปคำนวณเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญเอาไปคำนวณการใช้เครื่องมือสำคัญอื่นๆแล้วก็อัตราการส่งช้าเพิ่มค่ะคราวนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องส่งให้ทันตามวันที่ Lazada กำหนดนะคะการไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะคะที่ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นโปรดักต์ของเราจริงๆค่ะนอกจากการไลฟ์ในช่องทางของตัวเองแล้ว Lazada ก็มี Last Live ให้แม่ค้าเข้าไปใช้บริการกันอย่างง่ายๆได้เลยค่ะ
ไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูแชทลูกค้าก่อนนะคะว่ามีลูกค้าคนไหนทักมาถามเรื่องสินค้าบ้างไปตอบแชทกันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ1วันที่แม่ค้าออนไลน์ทำภารกิจเดี๋ยววันนี้จีขอตัวไปอาบน้ำเข้านอนก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย